เป็นไงชอบปะลูกนี้และนี่คือไหมจากไหมสตูดิโอค่ะวันนี้กลับมาแบบว่าหน้าไม่มีอะไรอีกแล้ววันนี้ไม่ใช่ตลับตาอีกต่อไปแต่ว่าเป็นคอนทัวร์เพราะว่าไหมซื้อมาแล้วอะคอนทัวร์เพราะว่าไหมซื้อมานะคอนทัวร์มันไม่ได้คอนทัวร์เนื่องจากว่าฉันติ๋วคล้ำมากอะมันก็เลยเอามาทำอย่างอื่นแทนคือคอนทัวร์เท่าไหร่มันก็ไม่ได้จะทัวร์ไปด้วยจะพยายามใช้อันนี้ให้มันทั้งหน้าตาแล้วก็คอนทัวร์ไปด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยดีกว่าเลตเจอร์วันนี้ใหม่ขอเริ่มลงหน้าด้วยอันนี้เลย Bobbi Brown Illuminating Moisturizer Balm Bobbi Brown Illuminating Moisturizer Balm โอ้ชื่อยาวไปเองเนื่องจากช่วงนี้พักผ่อนน้อยเด้อขออนุญาตใช้มือลงไปเลยเอาละวะรูปน้อยแปรงและ Beauty Blender ฉันไม่ใช้จ้ะฉันไม่มีใหม่ขอลงไพรเมอร์ที่เปลือกตาไปก่อนเลยด้วยมันคือ Etude Eye Stick Primer คือไม่รู้ว่าใช้มาแล้วคือใช้มานานละยูนี่ใช้มานานแล้วก็ไม่เคยทำให้เสียใจนะกับแพ็คนี้ก็มีบ้างในวันที่แบบแดดร้อนสุดๆเยิ้มแบบร้อนสุดๆแบบออกแดดทั้งวันอะไรเงี้ยเยิ้มใช้แรงงานอะไรเยิ้มไม่รอดถ้าออกแดดทั้งวันแล้วต้องใช้ Urban Decay 24จริงแล้วก็มันน่าจะเสร็จตัวละจึ๊งๆๆๆทีนี้มันลงรองพื้นด้วย Bobbi Brown Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40เด้อมันบางเบามากๆแล้วความปกติก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบเพราะว่ามันเป็นผิวดีแล้ว Bobbi Brown ที่ญี่ปุ่นนะสีก็ค่อนข้างมีให้เลือกมากใหม่ใช้แบร์มินเนอรัลนะเป็นแบร์โปรสีคาร์เมล17แบร์ไม่รู้มันคือยี่ห้ออะไรซื้อมาเพราะมันน่ารักดีใหม่นี่เขาชอบใช้คอนซีลเลอร์ทำไมถ้าใช้มันก็ดูผิวดีแต่ว่าถ้าใช้มันก็คงจะดีเขียนคิ้วใช้เบเนฟิตนะที่รักอีกนะคือรักไปตลอดกาลหมดแล้วใช้ซ้ำหมดแล้วใช้ซ้ำไม่รู้แท่งที่ไหนแล้วเนี่ยเอาแล้ว มีปัญหาแล้วคิ้วทรงไม่เหมือนกันเขียนเองอยู่ทุกวันเอาจริงคิวอะแต่ก็ยังไม่เคยเท่ากันสักทีเหนื่อยเหลือเกินมาใหม่จะลงตากันเมื่อกี้ลงพายเมอร์ไปแล้วเรียบร้อยวันนี้มีตา2ชั้นนะเพราะฉะนั้นจะไม่ติดโอเคเราลองสีนี้ก่อนดูว่าถ้าเราลงไปที่เปลือกตาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะสีบนสุดอ่อนสุดทำดูกันโอ้ยแค่จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้ตรงบริเวณนี้เท่านั้นหมายว่ามันไม่รอดแน่เลยว่ะฉันใช้คอนทัวร์ก็ไม่รอดใช้เป็นอันนี้ก็ยังไม่รอดอยู่หรอพูดเป็นเล่นไปสีนึงเราใช้ข้างล่างดูว่ามันจะรอดไหมเอาละวะจริงๆคือซื้อตามบล็อกเกอร์เกาหลีอะแต่ก็ลืมสำเนียงไปว่าฉันนั้นผิวเข้มจ้าก็เลยแบบว่าคอนทัวร์ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่วันนี้ก็จะเป็นเบาๆนะคะแต่ในเมื่อฉันขึ้นชื่อคลิปว่าวันนี้จะเป็นพาเลตเดียวเฟลหรอไม่ได้นะขยี้ลงไปอีกเผื่อมันยังไม่ติดสีนี่ออกมาขนาดนี้เลย
ออกมาติดแปรงขนาดนี้เลยนะแต่ว่าผิวฉันก็ยังเข้มกว่าหรอใช่สิมาหล่อทำไมเขาเป็นธรรมชาติมากเอ้ยแต่ในชีวิตจริงมันก็เห็นอยู่เด้อไม่ต้องมีแต่ในชีวิตจริงมันเห็นอยู่นะว่ามีกระบอกตาเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดสินใจซื้ออันนี้แล้วเราเป็นผู้หญิงผิวสีเข้มขอแนะนำว่าไม่ผ่านคอนทัวร์ด้วยอันนี้แหละดูซิมันจะไปขนาดไหนฉันจะต้องกีบเอาเวเหรอสงสัยเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ได้บ้างไหมขอคอมเมนต์หน่อยเถอะเพราะฉะนั้นเราบอกไปแล้วว่าเราจะทำตาแค่สิ่งเดียวใช่ป่ะซึ่งรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับเรานะตัวเนี่ยรู้สึกมันอ่อนไปอ่ะอ่อนไปมากไม่ได้อ่อนไปธรรมดาเพราะฉะนั้นใหม่จะเขียนอายไลเนอร์ด้วยดินสอเขาเรียกอะไรอ่ะเพนซิลอายไลเนอร์เพื่อจะตีให้มันกระจายออกไปอีกหน่อยนึงสีมันจะได้เข้มหน่อยนะทำไมฉันมีตาแห้งทำไม่ได้เขียนเร็วๆหน่อยนะมันแห้งเร็วว้าวถ้าจะให้พูดถึงเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่แบบว่าหมายว่าราคาถูกและใช้ดีดักสโตร์นะหมายคิดว่าแคนเมดเนี่ยก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่น่าลงทุนเลยเพราะราคามันถูกมากแล้วมันก็แบบมันก็คุณภาพค่อนข้างดีอะปัดให้มันฟุ้งๆแค่ห่างตาไปก็พอนะโอเคปะคลินิกบ๊อบบี้บราวเบาไปนะแต่สีส้มตัวนี้หน่อยของบ๊อบบี้บราวน์ยังเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอันนี้เวิร์กเป็นยังไงกันบ้างอ่ะมันโอเคปะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ subscribe ให้หน่อยด้วยใครมีอะไรแนะนำให้มันแบบดีขึ้นนะก็คอมเมนต์ลงมาในเซ็กชันด้านล่างแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย